หลายคนนะฮะสงสัยว่าผมใช้กล้องอะไรในการทำคอนเทนต์แต่ละตัวเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันนะฮะไปผมว่าไอแบบเท่ๆนี่มันไม่เข้ากับเราเลยว่ะเอาแบบธรรมดาแล้วกันคือมันเป็นแบบเนี้ยใช่ครับนี่คือ Lumix F5 Mark II นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ที่ในมือของใครแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กว่าเนี้ยเหมือนแม่ผมเนี่ยผมว่ามันใช้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเรียนรู้เบสิกการใช้งานของกล้องนะครับรู้จัก ISO รู้จักค่ารับแสงรู้จักสปีดชัตเตอร์แค่นี้เราก็ทำงานได้สบายๆแล้วนะครับผมแล้วทำไมผมถึงชอบกล้องตัวนี้มากๆนะครับสำหรับ Lumix F5 Mark II เนี่ยก็เพราะว่าลักบัวคืออะไรอ่ะรีเพลย์ดูอยู่ตรงนี้เห็นยังเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วถามว่าบัวคือใครบัวก็คือแฟนของแมนนั่นเองเพราะว่าแมนรักบัวมากๆภาพประกอบอ่ะกลับมาที่เรื่องกล้องของเราดีกว่าทำไมผมถึงชอบลูมิกผมชอบจนเอาไปตั้งเป็นชื่อของแมวครับเนี่ยแมวผมเองชื่อว่าลูมิกคืออันดับแรกเลยนะครับผมมันคือกล้องไฮบริดครับไฮบริดคืออะไรฮะคือเก่งทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็เก่งทั้งวิดีโอนะครับผมคือกล้องเดียวคุณได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับเวลาที่เราไปทำงานเนี่ย F5 Mark II ตัวเนี้ยที่เอาใช้ทำคลิปทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ารุ่นพี่ของมันอย่าง GS5 แล้วครับในเรื่องของการสั่นคือการสั่นของเขาเนี่ยตั้งแต่ผมใช้มาผมว่ากล้องแบรนด์เนี้ยการสั่นดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะถือแฮนด์เฮลได้สบายๆเลยนะครับผมจนต่อมาจนถึงรุ่นนี้ที่มันเป็นฟูลเฟรมนะครับซึ่งฟูลเฟรมกับไมโครโฟเตอร์มันก็มีความแตกต่างเรื่องของเซ็นเซอร์กันอยู่แล้วครับผมไมโครโฟเตอร์ก็จะเป็นตัวคูณคือคูณ2ซึ่งไม่ได้มีปัญหาต่อการถ่ายวิดีโอของผมเลยนะครับพอขยับมาเป็นฟูลเฟรม Lumix F5 Mark II เนี่ยมันก็เป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น Depth of Field ก็มากขึ้น Depth of Field คืออะไรครับก็คือมิติความชัดตื้นชัดลึกนะครับผมก็ดูอย่างการสั่นนะครับผมการสั่นมันดีขนาดไหนครับเดี๋ยวผมลองให้แม่ผมลองถือดูแล้วกันนะครับผมเห็นไหมฮะคนแก่ๆยังไม่โอ้ยพูดแก่เดี๋ยวแม่ก็โดนแม่ตบอีกคือคนที่มีอายุแล้วก็สวยอย่างแม่ผมเนี่ยก็ยังสามารถใช้กล้องโอเปเรตกล้องได้แบบสบายๆเลยนะครับผมนี่แหละเสน่ห์ของมันนะครับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจมากไปกว่านั้นสำหรับตัว Lumix F5 Mark II ตัวนี้ครับก็คือเรื่องของออโต้โฟกัสที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับทำให้รู้สึกว่าสวิตช์สวาร์ทมากขึ้นอย่างภาพตัวอย่างตัวนี้ครับรถเอติมาทำไมตอนนี้เนี่ยอ่ะออโต้โฟกัสมันดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราต้องถ่ายในโหมดที่เป็น 4K นะครับผมการทำงานของออโต้โฟกัสดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือเข้าฟุบฟับฟุบฟับเลยแล้วเวลาที่ผมถ่ายคอนเทนต์หรือผมถ่ายคลิปหรือผมถ่ายโปรดักชันเองก็ตามอะครับมันทำงานได้เข้ามือผมมากๆผมเลยชอบมันมากๆนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่านอกจากผมทำคอนเทนต์ลงช่องของผมแล้วแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้แล้วผมยังทำงานที่เป็นพวกโปรดักชันด้วยครับโปรดักชันก็คือการผลิตวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเวดดิ้งหรือเป็นพรีเซนเทชันต่างๆครับเป็นโฆษณาผมก็ใช้กล้องตัวนี้ในการทำงานเหมือนกันนะครับก็อย่างภาพตัวอย่างเนี่ยครับงานทุกตัวจบด้วยกล้องตัวนี้นะครับผมแล้วกล้องตัวนี้ครับมากับเลนส์ที่เป็นระยะแบบ50มิลเป็นเลนส์ระยะแบบ normal ที่ผมค่อนข้างจะชอบมากนะครับผมอยากจะกว้างผมก็ค่อยถอยออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็อยากจะแคบก็เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับคือใช้เลนส์เดียวกว้างกลางแคบคือครบได้เลยครับคือสามารถเล่าเรื่องได้เลยอยู่ที่เรามากกว่าครับว่าเราสามารถควบคุมโอเปเรตมันแล้วก็เล่าเรื่องมันด้วยกล้องเดียวเลนส์เดียวได้ดีขนาดไหนนะครับผมอาวุธพวกนี้อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และอยู่ที่มือของเรานะครับผมในการเติมเต็มจินตนาการนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือกล้องเลยนะครับกล้องเป็นอาวุธชิ้นนึงที่มาช่วยซัพพอร์ตเรื่องราวของเรานะครับแต่มันก็ขาดไม่ได้ครับยิ่งกล้องดีไฟล์ดีสีดีมันก็ทำให้งานของเราดูแพงและอัปเกรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและกล้องตัวเนี้ย Lumix F5 Mark II เนี่ยตอบโจทย์สำหรับผมมากๆเลยนะครับผมจริงๆกล้องตัวนี้ครับมันมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวรอติดตามได้ใน The Bell Channel นะครับผมจะมาบอกความประทับใจเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง Lumix F5 Mark II ตัวนี้กันนะครับผมวันนี้เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับความชอบส่วนตัวที่ออกมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับผมซึ่งราคามันไม่ได้แพงเลยนะครับผมแค่นี้โอเคแล้วเจอกันตอนพาร์ทอื่นครับ